เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เห็นกันมานานแล้วสำหรับก๊อฟพิชยะอดีตดูโอคู่พี่น้องชื่อดังที่ตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วกับคอนเทนต์ล่าสุดที่หลายๆคนเห็นแล้วก็ตกใจว่านี่เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวเหรอกับการสักลายครั้งแรกในชีวิตโดยที่ในคลิปเจ้าตัวก็บอกว่ามีความคิดที่อยากจะสักคนแรกที่รู้สึกก็คืออันนี้ที่ฝังนั่นก็วิดีโอคอลมาตอนที่กำลังสักอยู่พอดีจนเจ้าตัวก็ต้องยอมบอกก่อนโดยที่คำแรกที่แฟนสาวพูดไปเลยก็คือว่า OMG แต่งานนี้รอดไปไม่ได้ตามที่คิดเอาไว้แถมยังมีชวนแฟนสาวมาสักเป็นคู่กันอีกด้วยน่ารักแบบสุดๆกันเลยทีเดียวคนต่อมาก็คือป้าซึ่งก็ช็อกอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวพร้อมกับทั้งบอกว่าอย่างกับยายแมงมุมพร้อมกับสายหัวไปพร้อมๆกันแต่ที่โดนหนักสุดๆน่าจะเป็นที่ผู้จัดการหรือว่าพี่เจนมีงานเนี้ยทั้งโดนฟัดทั้งโดนบ่นพร้อมทั้งจะร้องไห้ด้วยก็เลยทำเอากุมขมับกันไปเลยทีเดียว